ช่วงนี้มาดูกันต่อนะครับที่สถานการณ์โควิดในจังหวัดมหาสารคามครับสถานการณ์โควิดครับที่มหาสารคามมีผู้ติดเชื้อแล้วถึง 9,087 คนครับเสียชีวิต24คนล่าสุดพบคลัสเตอร์ใหม่ในอำเภอพยัคฆ์ภูมิพิสัยนะครับเป็นชาวอินเดียขายผ้าติดโควิด7คนขณะนี้กักตัวอยู่ในศูนย์พักคอยหนองไผ่ส่วนแฟนสาวและผู้ใกล้ชิดชาวอินเดียอีก16คนผลตรวจยังเป็นลบนะครับจึงแยกไปกักตัวที่ศูนย์กักตัวดอนปู่ตาเทศบาลตำบลพยัคฆ์ภูมิพิสัยเพื่อรอตรวจยืนยันรอบ2วันที่16กันยายนนี้ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยังประกาศให้ผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยรีบไปตรวจคัดกรองได้ที่โรงพยาบาลพยัคฆ์ภูมิพิสัยขณะที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเตรียมตรวจสอบพาสปอร์ตแขกขายผ้าในพื้นที่ว่าขออนุญาตเข้าเมืองถูกกฎหมายหรือไม่ส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อภาพรวมวันนี้เพิ่มอีก 11,786 คนแบ่งเป็นติดเชื้อใหม่ 11,515 คนจากเรือนจำ271คนเสียชีวิต136คนหายป่วยเพิ่ม 14,738 คนหายป่วยสะสม 1,235,470 คนและกำลังรักษาอยู่อีก 129,025 คน